สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสะลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนรับบิชรห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุนอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮ์ละอิลลามาจะอันตะฮูซะฮ์ละวะอันตะตะจะอัลุนฮะซะนะอิซาชิตะซะฮ์ละر ب ن ا ظ ل م ن ا أ ن ف س ن ا و إ ن ل م ت ك ف ر ل ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك و ن ن م ن ا ل خ ا س ر ي ن ر ب ن ا ل ا ت ز ق ق ل و ب ن ا ب ع د إ ذ ه د ي ت ن ا و ه ب ل ن ا م ن ل د ن ك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت ا ل و ه ا ب أ م ا ب ع د ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้ครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรานั้นมีชีวิตอยู่ต่อถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงอีกหนึ่งวันก็ตามขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรานั้นมีสติสัมปชัญญะมีกำลังวังชาในการที่จะนั่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เป็นคำดำรัสของพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องครับวันนี้เรากลับมานะครับกับรายการตัฟซีรุลกุรอานเช่นเคยเรายังอยู่กับการอธิบายในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่115พี่น้องครับองค์การสั้นๆแต่ว่าเต็มไปด้วยกับเนื้อหาสาระแล้วก็มีนัยยะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับในองค์การที่115อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะลิลลาฮิลมัชริกวัลมะกริบฟะอัยนะมาตุวัลลูฟะซัมมะวะจะฮุลลอฮ์อินนัลลอฮะวาซิอุนอาลีมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนั้นเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฟะไอนามานะครับดังนั้นไม่ว่าพวกเจ้านะครับตุวัลลูจะหันหน้าจะผินหน้าไปทางทิศใดก็ตามนะฟะซัมมาวะจะฮุลลอฮ์แท้จริงทิศต่างๆนะครับการหันหน้าของเจ้านั้นก็คือการหันหน้าไปยังพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอินนัลลอฮะวาซิอุนอาลีมแท้จริงพระองค์เป็นผู้ที่ทรงกว้างขวางแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ปริชาญาณนะครับอันนี้เป็นการพูดในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผินหน้านะครับการละหมาดไปทางทิศกิบละนะครับซึ่งก็เราได้เกิดนำมาในครั้งที่แล้วนะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงต้นของการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยท่านนบีจะละหมาดหันหน้าไปยังทิศบัยตุลมักดิสนะครับซึ่งอยู่ในประเทศปาเลสไตน์ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็จนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ท่านนบีก็ยังคงทำการหันหน้านะครับไปยังทิศบัยตุลมักดิสหรือว่ามัสยิดอักซอนะครับจนกระทั่งถึง16เดือนนะครับ16เดือน17เดือนนะครับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรู้สึกมีความอาลัยอาวรณ์นะครับอยากจะหันหน้าไปยังทิศที่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับได้เคยไปทำการตะวาฟนะครับก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองก็คือนครมักกะฮ์เป็นทิศที่ตั้งของมัสยิดุลฮารอมนะครับจนกระทั่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์อัลกุรอานลงมาสำทับแล้วก็ยกเลิกการนะครับการหันทิศไปยังมัสยิดอักซอเนี่ยเปลี่ยนมานะครับย้ายมานะครับด้วยกับการละหมาดหันหน้าไปทางทิศกิบละที่เรียกว่ามัสยิดฮารอมนะครับเหมือนกับที่ผมได้กล่าวมาจนกระทั่งเกิดความกังขาให้กับบรรดากลุ่มชนยะฮูดและกันนะซอรอเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เองเขาปฏิบัติเขารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าทิศที่เป็นทิศที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขานั่นก็คือมุ่งหน้าไปสู่ทางมัสยิดอักซอนะครับแต่ว่าพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเข้ามายังเมืองมะดีนะห์ในช่วงต้นๆนะพวกนี้ก็ดีอกดีใจที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น
ละหมาดในการละหมาดของมุสลิมเนี่ยหันหน้าไปทางทิศที่เป็นทิศที่บรรพบุรุษของพวกเขานั้นได้สร้างพันธสัญญาเอาไว้นะครับแต่ความจริงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของคำบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นไม่ใช่การคิดไม่ใช่การพิจารณาหรือมันไม่ได้มาจากความต้องการความอยากของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับดังนั้นครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยประทานอายะห์กุรอานนี้ลงมาบอกว่าไม่ว่าเจ้าทั้งหลายจะหันหน้าไปทางทิศใดก็ตามทั้งหมดเนี่ยมันคือทิศของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สร้างมันมาอัลลอฮ์กำหนดให้มันเป็นไปนะครับแล้วก็ในครั้งที่แล้วนะครับผมก็ได้หยิบยกในส่วนของคำพูดที่นักวิชาการเขาได้อธิบายเกี่ยวกับอายะที่เรากล่าวมาในวันนี้ก็คืออายะที่115นะครับซึ่งในช่วงท้ายนะครับที่ผมอยากจะเน้นย้ำแล้วก็เพิ่มเติมกับท่านพี่น้องนะครับบอกว่าทิศกิบละทิศที่เราหันหน้าไปตอนการละหมาดของเราในทุกๆเวลาเนี่ยทิศกิบละเนี่ยของชาวเมืองมะดีนะห์มันจะเป็นทิศที่นักวิชาการเขาบอกว่าอยู่ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนะครับท่านฮาฟิซอบูบักอิบนุมัรดะวัยนะครับท่านฮาฟิซอบูบักอิบนุมัรดะวัยนะครับท่านได้ระบุเอาไว้ในการอธิบายอายะห์อัลกุรอานองค์การที่115ตรงนี้เนี่ยนะครับบอกว่ายังไงการที่ท่านนั้นได้หยิบสายรายงานหนึ่งจากซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์ได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ามาบัยนัลมัชริกิวัลมะกริบกิบะละตุนลิอะห์ลิลมะดีนะตะวะอะห์ลิชชามวะอะห์ลิลอิรากีในช่วงที่อยู่นะครับช่วงที่อยู่ระหว่างเขาบอกว่ามาบัยนัลมัชริกิวัลมะกริบช่วงที่อยู่ระหว่างตะวันออกและตะวันตกนั้นมันคือกิบลัตนะกิบลัตุนมันคือกิบลัตลิอะห์ลิลมะดีนะห์ของชาวเมืองมะดีนะห์วะอะห์ลิชามแล้วก็เป็นกิบละนะครับของชาวเมืองชามนะครับวะอะห์ลิลอิรักแล้วก็เป็นกิบละของชาวเมืองประเทศอิรักนั่นเองนะครับในอันนี้เป็นการรายงานนะครับโดยนักวิชาการท่านหนึ่งที่ชื่อว่าท่านอัลอุกไกลีนะครับได้อธิบายตัฟซีรตรงนี้เอาไว้โดยที่หะดีษบทนี้มีความสอดคล้องนะครับมีความสอดคล้องกันนะครับซึ่งท่านอิหม่ามอัตติรมิซีแล้วก็อิบนุมาญะห์ได้หยิบยกหะดีษบทนี้ด้วยกับถ้อยคำที่บอกว่ามาบัยนัลมัชริกิวัลมะกริบกิบละตุนช่วงที่อยู่ระหว่างตะวันออกและตะวันตกนั้นเป็นกิบลัตหนึ่งนะครับในตำราที่บันทึกเรื่องราวตรงนี้เอาไว้ก็คือตัวฟาตุนอะวาซีนะครับก็แล้วก็บันทึกของท่านอิบนุมาญะห์รอฮิมะฮุมุลลอฮ์นะครับท่านอิบนุจารีดอัตตะบารีได้บอกว่าความหมายของคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าแท้จริงนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ทรงกว้างขวางแล้วก็ผู้ทรงรอบรู้นะครับอินนัลลอฮะวาซีอุลอาลีมนะครับอัลลอฮ์ผู้ทรงกว้างขวางและผู้ทรงรอบรู้เนี่ยคือกว้างขวางนะครับครอบคลุมไปทุกสิ่งนะครับที่เป็นสิ่งถูกสร้างทั้งหมดนะครับด้วยกับความพอเพียงแล้วก็ความใจบุญความกรุณาความปราณีคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าอาลีมุนนะครับคำว่าอาลีมุนแปลว่าผู้ทรงรอบรู้เนี่ยหมายความว่ายังไงพี่น้องครับนักวิชาการเขาบอกว่าหมายถึงทรงทำให้การกระทำของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้หรือสิ่งที่ไม่มีทางรอดพ้นไปจากความรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงรอบรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้อย่าคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหูหนวกตาบอดไม่ใช่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าว่าแต่มองตาเลยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าในหัวใจของพี่น้องปรารถนาและต้องการสิ่งใดนะครับนี่คือความรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นักวิชาการเขาได้อธิบายเอาไว้นะครับดังนั้นตรงนี้เองครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามในการที่จะศึกษาแสวงหาวิชาความรู้วันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องครับมัสยิดบ้านเราเนี่ยบางสถานที่นะครับอย่าว่าแต่เรื่องของการหันหน้าไปทางทิศกิบละห์เลยนะครับเรื่องอื่นๆที่เล็กๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากกว่านี้หลายเท่านะครับเรายังมีการบริพาทยังมีการอะไรนะครับอาการขัดแย้งกันอย่างมากมายดัดดื้อเลยดังนั้นพี่น้องผมจึงอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวความเห็นต่างนะครับไม่ใช่สิ่งที่นะครับไม่ใช่สิ่งที่ไร้สาระไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ว่ามันเกิดขึ้นมามันมีขึ้นมาเพื่อที่จะ
ทำให้ผู้ศรัทธานั้นยกระดับการเรียนรู้นะครับของตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมนะอันนี้สำคัญมากๆเลยเวลาที่พี่น้องเห็นเรื่องที่มันเป็นความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในสังคมของเราพี่น้องอย่าตกใจแล้วก็ผมก็ฝากนะครับขอร้องกับพี่น้องทุกท่านพี่น้องอาจจะรักอาจจะชอบนะครับบุคคลต่างๆที่ทำงานศาสนาไม่เท่ากันชอบต่างกันรักต่างกันนะครับแต่ว่าอยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเห็นอาจจะไม่ตรงและไม่ลงรอยกันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะพยายามนำเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อที่จะให้อิสลามและก็ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้อินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะมาดูในอายะต่อไปพี่น้องครับอายะที่116และอายะที่117นะครับมันเป็นเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องกันและกันนะครับในอายะที่116พี่น้องลองเปิดดูนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะกอลุตตะคอซัลลอฮุวะลาดานะครับซุบฮานะฮูบัลละฮูมาฟิสซะมาวาติวัลอัรฎิกุลลุลละฮูกอนิตูนบะดีอุสซะมาวาติวัลอัรฎิวะอิซากอฎออัมรอฟะอินนะมายะกูลุละฮูกุนฟะยะกูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะกอลุตตะคอซัลลอฮุและพวกเขานะครับพวกเขาเนี่ยหมายถึงพวกยะฮูดนะครับและพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผู้ทรงมหาบริสุทธิ์เนี่ยบัลละฮูมาฟิสซะมาวาติวัลอัรฎิอัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์เนี่ยนะครับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่อะไรครับวะกอลุตตะคอซัลลอฮุวะลาดาพวกยิวเนี่ยไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าของเราบอกว่ายังไงครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงยึดเอาบุตรองค์หนึ่งนะครับคำว่าวะลาดันแปลว่ายึดเอาบุตรยึดเอาเด็กหรือว่ายึดเอาบุตรคนหนึ่งนะครับนะครับซุบฮานะฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบโต้บอกว่าพระองค์นั้นทรงมหาบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆเหล่านี้นะครับบัลละฮูมาฟิสซะมาวาติวัลอัรฎิสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าแล้วก็สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินของพระองค์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นกุลลุลละฮูกอนิตูนนะครับโดยที่ทั้งหมดนั้นที่เป็นผู้ศรัทธานั้นเขาจะมีความนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและอัลลอฮ์ทรงตรัสได้กล่าวในองค์การที่117บะดีอุสซะมาวาติวัลอัรฎ์พระองค์เป็นผู้ทรงประดิษฐ์ประดอยชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินและเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงกำหนดนะครับอิซากอฎอนะครับตรงเนี้ยวะอิซากอฎอเมื่อพระองค์ได้ทรงกำหนดอัมรอนกิจกรรมอันหนึ่งอันใดก็แล้วแต่ฟาอินนะมายะกูลุละฮูนะครับเพียงแต่พระองค์ได้เพียงกล่าวนะครับหรือประกาศหรือประกาศิตนะครับกับสิ่งนั้นๆว่ายังไงครับกุนฟะยะกูนเจ้าจงเป็นแล้วมันก็จะสิ่งนั้นมันก็จะเป็นมันก็จะมีชีวิตขึ้นมาโดยปริยายโดยทันทีนะครับดังนั้นในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาเพื่ออะไรพี่น้องนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าเพื่อเป็นการตอบโต้กับบรรดากลุ่มชนที่ชอบกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการบอกนะว่าก็ลุตตะคอซัลลอฮุวะลาดานะครับบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีบุตรนะครับมีบุตรีมีลูกนะครับจะเป็นลูกสาวลูกชายก็ว่ากันไปใครที่กล่าวแบบนี้ใครที่สร้างวาทกรรมแบบนี้อายะนี้เป็นอายะที่กำลังจะมายืนยันนะครับให้รู้ว่าบรรดากลุ่มชนชาวยะฮูดกลุ่มชนชาวคริสเตียนแล้วก็กลุ่มชนชาวบูชาไฟหรือว่าพวกมายูซีนะครับหรือว่าพวกบรรดาพวกมุชริกีนนะครับที่เป็นชาวอาหรับนะครับบรรดาบุคคลที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเลยพี่น้องครับที่เขา อะไรนะครับเข้าใจผิดในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่ามาลาอิกะห์นี่ก็คือลูกผู้หญิงหรือว่าบุตรีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตอบโต้คำพูดของพวกเขาที่ได้กล่าวอ้างนะครับว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีลูกนะครับไปบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีลูกนะครับเป็นคำพูดที่ถูกโต้ตอบจากพระองค์เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับถึงความโกหกมดเท็จ
ดังกล่าวที่ได้พูดนะครับได้พยายามบอกและก็ใส่ความกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าซุบฮานะฮูพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงมหาบริสุทธิ์นะครับคือสูงส่งคือบริสุทธิ์ปราศจากข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยสิ้นเชิงนะครับและในช่วงอายะห์อัลกุรอานที่บอกว่าอะไรนะครับบัลละฮูมาฟิสซามาวาติวัลอัรนะครับแต่สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าแล้วก็สิ่งที่อยู่ในผืนปฐพีนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกุลลุลละฮูกอนิตูนนะแล้วก็ตรงนี้แหละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวการที่ใครนะครับสักคนหนึ่งจะมาประกาศมาบอกว่าอัลลอฮ์มีลูกแบบนั้นแบบนี้อัลลอฮ์มีเชื้อสายแบบนั้นแบบนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกเลยว่าพระองค์บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็กุลลุลละฮูกอนิตูนนะสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์ได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับผู้ศรัทธาทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่กอนิตูนเป็นผู้ที่นอบน้อมเป็นผู้ที่ยอมจำนนกับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันเป็นไปนะครับจะให้มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นการตอบโต้บรรดากุฟฟาร์มุชริกีนบรรดายะฮูดและนาซอรอที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นที่มีมาลาอิกัตมาลาอิกัตก็ถือว่าเป็นลูกสาวของพระผู้เป็นเจ้าลูกสาวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เป็นการใส่ร้ายนะครับเป็นการใส่ใครนะครับต่อองค์การต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนะดังนั้นสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ในชั้นฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินนะครับหรืออยู่ในมีผู้ที่อาศัยอยู่นะครับอยู่ที่ไหนก็ตามในสากลจักรวาลนี้ให้ทราบเอาไว้เลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์เป็นผู้ทรงบริหารเป็นผู้ทรงดำเนินการแก่มันทั้งหมดพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ทรงบังเกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นขึ้นมานะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องมือนะครับเครื่องปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเขาแล้วก็กำหนดวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับให้ดำเนินไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์ทั้งหมดนี้เป็นบ่าวนะครับเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นความรู้ที่เบาจะต้องพยายามศึกษาเรียนรู้อำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากมายมหาศาลไร้ขีดจำกัดนะครับแล้วพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีบุตรได้อย่างไรคำว่าบุตรนั้นจะต้องเกิดมานะครับจากสองสิ่งด้วยกันที่มันมีความสมดุลนะครับที่มันมีความเหมาะสมกันนะครับและนี่เองนะครับนักวิชาการก็เลยหยิบยกอายะห์อัลกุรอาน1องค์การที่อยู่ในซูเราะห์อัลอามนะครับบาดีอุสซะมาวาติวัลอัรฎีพระองค์เป็นผู้ทรงประดิษฐ์บรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วพระองค์ก็เป็นผู้ทรงสร้างแผ่นดินอันนายะกูนูละฮูวะละดูวะลัมตะกุลละฮูซอฮิบะตุนนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอย่างไรเล่าที่พระองค์ได้ทรงมีพระบุตรนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามบอกเป็นไปได้ยังไงแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงมีลูกชายโดยที่พระองค์นั้นไม่ได้มีคู่ครองนะครับอัลลอฮฺไม่ได้มีคู่ครองไม่ได้แต่งงานกับใครจะมีลูกผู้ชายได้อย่างไรนะครับพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงบังเกิดทุกสรรพสิ่งแล้วก็พระองค์ก็ทรงรู้นะครับในทุกสรรพสิ่งเช่นเดียวกันในซูเราะห์อัลอันอามนะครับนักวิชาการหยิบยกเข้ามาอธิบายนะครับบอกว่าเป็นการปฏิเสธเป็นการโต้ตอบกับบรรดากลุ่มชนยะฮูดแล้วก็กลุ่มชนนาซารอนะครับแล้วก็มีองค์การหนึ่งซึ่งนักวิชาการเขาก็หยิบมานะครับหยิบมากล่าวหยิบมาอธิบายซึ่งกันและกันว่ากอลุตตะกอดอรอห์มานวะลาดาและพวกเขาหมายถึงพวกใครพี่น้องทราบไหมครับหมายถึงกลุ่มชนชาวยะฮูดและกลุ่มชนชาวนาซารอนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกยังไงวะกอลุตตะคอดัรเราะห์มานุวะลาดาและพวกเขานะครับพวกยะฮูดและนะซารอเนี่ยกล่าวว่าผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาทรงตั้งพระบุตรขึ้นนะแล้วก็ดะจิตุมชัยอาอิดดาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกนะครับบอกว่ายังไงแล้วก็ดะจิตุมนะครับบรรดาชั้นฟ้านั้นแทบจะพังทลายลงมาเลยนะครับผมตะกาดุสสะมาวาตุยะตะฟัตตัรนะมินฮุวะต
ันตัชวะตันวะตันชักกุลอาร์ดุวะตะคิรรุลจิบาลูฮัดดาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับบอกว่ายังไงครับบรรดาชั้นฟ้าเนี่ยมันแทบจะพังทลายลงมาแล้วก็บรรดาผืนแผ่นดินนั้นมันจะถล่มกลบกลืนลึกลงไปนะครับผมนะแล้วก็บรรดาขุนเขาเนี่ยนะครับวะตะคิรุลจิบาลูฮัดดาบรรดาขุนเขาก็จะแทบพังทลายลงมาเป็นเสียงๆนะครับอันนะดะเอาลิรอห์มานิวะลาดาที่พวกเขานั้นยัดเยียดการมีบุตรนะครับการมีบุตรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปราณีเนี่ยมีบุตรชายนะครับวะมายันบากีลิรอห์มานิอัยยัตตะกิซะวะลาดาและไม่เป็นการบังควรแก่นะครับกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะพระองค์จะทรงตั้งแต่งตั้งพระบุตรขึ้นอิงกุลลุมันฟิสซามาวาติวัลอัรดิอิลลาอาติรอห์มานิอับดาไม่มีผู้ใดนะครับในบรรดาชั้นฟ้านะครับและแผ่นดินที่เว้นแต่พวกเขาจะมายังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงกรุณาในฐานะของอับดาผู้ที่เป็นเบ่าเท่านั้นแล้วก็ดะอะซอฮุมวะอัดดะฮุมอัดดาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อพระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้ถึงพวกเขาและทรงนับพวกเขาอย่างถี่ถ้วนเอาไว้แล้ววะกุลลุฮุมอายาติฮิยอมัลกิยามะติฟาร์ดาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวต่อนะครับทุกๆคนในหมู่พวกเขาที่มายังพระองค์นั้นในวันกิยามะพวกเขาจะมาอย่างโดดเดี่ยวเดียวได้นะครับเป็นการตอบโต้นะครับซึ่งอยู่ในซูเราะห์มารยัมอายะที่88จนกระทั่งถึงอายะที่95เป็นการตอบโต้กับบรรดาพวกยะฮูดนะซอรอนะครับแล้วก็บรรดาพวกมุชริกีนนะครับที่เป็นคนอาหรับเนี่ยที่ไปใส่ร้ายนะครับไปกล่าวพาดพิงไปหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบอกว่าพระเจ้าเนี่ยมีลูกพระเจ้าเนี่ยมีบุตรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็เลยประทานอายะอัลกุรอานอันนี้ลงมาแล้วก็นักวิชาการก็หยิบยกอายะห์อัลกุรอานอีกหลายๆองค์การมาอธิบายตอบโต้พวกเขาเหล่านั้นอยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องต่อแต่อันเนื่องจากว่าเวลาหมดลงแล้วพี่น้องครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอยากจะให้พี่น้องได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้พูดคุยกับท่านพี่น้องมันจะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้างไม่มากก็น้อยนะครับหรืออาจจะเพิ่มพูน إيمان ของท่านพี่น้องได้บ้างไม่มากก็น้อยอินชาอัลลอฮ์จากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติเมาะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม